ตอนที่บ้านเรามันติดคำว่ารีแบรนด์นะครับผมนะสร้างแบรนด์ครับสร้างแบรนด์นี่คือสำนักงานใหญ่เลยครับเนี่ยเฮดควอเตอร์เป็นโชว์รูมเฮดควอเตอร์อยู่ของฝั่งนี้ครับแล้วก็มีอันนึงอยู่เป็นโชว์อีกตัวอยู่ที่โตเกียวครับผมอันนี้มันน้ำมันเนี่ยเป็นอะไรเติมพลังงานไฟฟ้าครับโอ้รถไฟฟ้าบริษัทเลฟใช่ไหมครับบริษัทเลฟเติมพลังงานไฟฟ้าวิ่งได้360กิโลเมตรนะครับผมวิ่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนี้ทุกที่นะครับพยายามจะทำให้มีตัวนี้อยู่นะครับผมเพราะว่าลดเรื่องของน้ำมันนะครับเป็นพลังงานที่สะอาดแต่มันมีข้อจำกัดคืออยู่ที่ประมาณ360กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็มีตัวนึงคือตัวของ Honda ที่ออกน้ำมันเชื้อเพลิงตัวใหม่แต่อย่างที่ว่าใส่น้ำเข้าไปมันไม่ใช่น้ำเปล่านะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใหม่นะที่ทางฮอนด้าคิดค้นขึ้นมานะครับที่ทางโตโยต้าคิดค้นขึ้นมานะครับผมแต่ในอนาคตไม่แน่ครับผมอาจจะเป็นน้ำเพียวๆเลยก็ได้ครับผมเรากำลังจับมือกันอยู่นะครับเรากำลังจับมือกันอยู่ไฮบีชก็ยังถือว่ายังขายได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ขอจะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ว่ามันลำบากตรงที่ว่ามันต้องต่อคิวจอดต้องทำอย่างต้องนี้แต่บางที่ครับผมชาร์จด่วน10นาทีเต็มครับผมมีนะครับผมมีตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่อุตสาหกรรมตัวนี้ก็อยู่ครับเชิญครับในนิสสันGlobal Headquarter นะครับที่ทางกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงานได้พาเข้ามาดูนะครับ New Mobility แบบใหม่เลยอุ่นZero emission
ราก็อยู่ครับอยู่ที่เมืองโยโกฮาม่านี่ก็เป็นต้นกำเนิดของดัสนิสันที่นี่เลยนะครับเนี่ยใช่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 ที่สมัยพวกเราเป็นเด็กอ่ะนี่ฮะก็เป็นเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ริเริ่มเครื่องยนต์ในญี่ปุ่นเนี่ยมีจุดนึงน่าสนใจที่มีเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยครับนิสสันเอสพอร์ตเนี่ยวันเดอร์ยูนิตนี่แล้วส่งไปที่เมืองไทยในปี1941ก่อนสงครามโลกไงต้นกำเนิดของนิสสันบ้านเกิดเขาอยู่ที่นี่เลยครับ